สำหรับตัวอย่างของอนุพันธ์อันดับสูงตัวอย่างแรกนะครับก็ให้หาอนุพันธ์อันดับที่2ของฟังก์ชัน x ลบ1คูณอยู่กับ3 x ลบ2นะครับตัวอย่างนี้เราหาอนุพันธ์อันดับที่1ไปแล้วนะครับซึ่งเราทําผมแนะนําว่าให้คูณลุยเข้าไปก่อนนะครับเราค่อยทําการหาอนุพันธ์น่าจะง่ายกว่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่เลยว่าแต่ละคนอยากทําเทคนิคแบบไหนนะครับสำหรับผมขออนุญาตคูณลุยเข้าไปก่อนก็จะได้เป็น y เท่ากับ 3x ยกกำลัง2ลบกับ 5x บวก2อนุพันธ์อันดับที่1ก็ทำการดิฟ1ทีนะครับก็ดิฟ x กำลัง2ได้เป็น 2x เพราะฉะนั้นเจอกับ3ก็กลายเป็น 6x ดิฟลบ 5x ได้เป็นลบ5ดิฟ2ได้0นะครับต่อมาอยากหาอนุพันธ์อันดับที่2ก็ทำการดิฟไอเจ้าอนุพันธ์อันดับที่1ตัวนี้อีกทีหนึ่งก็ได้เป็นอนุพันธ์อันดับที่2ซึ่งดิฟ 6x ได้6ดิฟลบ5ได้0นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้อนุพันธ์อันดับที่2ของฟังก์ชันเรียบร้อยนะครับในตัวอย่างถัดมานะครับก็จะเป็นการหาอนุพันธ์อันดับที่2ของความสัมพันธ์ x กำลัง4บวก y กำลัง4เท่ากับ16นะครับก็รูปฟอร์มอันนี้มันอยู่ในรูปฟอร์มแบบปริยายนะครับก็คือไม่เคลียร์ว่าเป็นฟังก์ชันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราก็ใช้อนุพันธ์โดยปริยายในการหาอนุพันธ์อันดับที่2นะครับก็ทำการดิฟซ้ายดิฟขวาดิฟทางซ้ายนะครับเริ่มต้นจากดิฟ x กำลัง4ก็จะได้เป็น 4x กำลัง3แล้วก็ดิฟซ้ายนะครับซ้ายคือตัว x อยู่แล้วนะครับดิฟ x เทียบ x ได้1นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่เขียนต่อมาดิฟ y กำลัง4ก็ได้กลายเป็น 4y ยกกำลัง3แต่อย่าลืมดิฟซ้ายนะครับก็คือดิฟ y เทียบ x ด้วยนะครับใช้กฎลูกโซ่ทีนี้ทางขวาเนี่ยเป็น16เพราะฉะนั้นดิฟ16เป็นค่าคงที่นะครับก็ได้0นะที่เหลือก็ทำการจัดรูปนะครับเอา4หารทั้ง2ข้างก็หา dy by dx ก็จะได้กลายเป็นลบ x ยกกำลัง3หารด้วย y ยกกำลัง3ซึ่งจัดรูปอีกนิดหน่อยนะครับก็จะกลายเป็นลบของ x ส่วน y ทั้งหมดยกกำลัง3ทีนี้ทำการดิฟต่ออีกทีนึงครับเพราะว่าเราต้องการหาอนุพันธ์อันดับที่2ก็เหมือนเดิมครับดิฟต่อไปจากอนุพันธ์อันดับที่1นะก็จะได้เป็นd กำลัง 2y ส่วนด้วย dx กำลัง 2นะครับ ก็ทางด้านขวามือนะครับก็มองเป็นก้อนหนึ่งยกกำลัง3นะดังนั้นดิฟก้อนหนึ่งยกกำลัง3ก็ตบเลขชี้กำลังลงมานะครับแล้วก็ลดเลขชี้กำลังลงไป1แล้วก็อย่าลืมดิฟไส้ด้วยนะก็จะได้เป็นลบ3ของ x ส่วน y ทั้งหมดยกกำลัง2แล้วก็คูณอยู่กับดิฟไส้เทียบx แบบนี้นะครับทีนี้ดิฟ x ส่วน y อันนี้ก็ x มันหารอยู่กับ y นะครับดังนั้นเราก็ต้องใช้สูตรดิฟผลหารซึ่งก็เป็นล่างดิฟบนนะครับดิฟ x เทียบ x ซึ่งได้1นะครับลบกับตัวบนก็คือ x ดิฟล่างก็คือ dy by dx หารด้วยตัวล่างยกกำลัง2ทีนี้เราก็มาแทนค่ากันครับไอ้เจ้าดิฟ x เทียบ x อันนี้ได้1นะครับดิฟ y เทียบ xคืออะไรก็คือไอ้เจ้าตัวตรงนี้นั่นเองนะครับที่เราหาเอาไว้ก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นเราก็เอามาแทนค่าครับก็จะได้เป็นลบ3 x ส่วน y ทั้งหมดยกกำลัง2คูณอยู่กับ y ลบ x ดิฟ y เทียบ x นะครับได้เป็นลบของ x ส่วน y ทั้งหมดกำลัง3นะครับลบเจอลบก็กลายเป็นบวกก็เป็น x ส่วน y ทั้งหมดยกกำลัง3หารด้วย y ยกกำลัง2ทีนี้ก็เรียบร้อยนะครับเหลือแค่การจัดรูปเท่านั้นนะก็จะได้เป็นลบ3ของ x ส่วน y ทั้งหมดกำลัง2ได้เป็น1ส่วน y บวกกับ x กำลัง4ส่วน y ยกกำลัง5นะครับดึง1ส่วน y กำลัง5ออกมาข้างนอกนะก็จะได้เป็นลบ3 x กำลัง2ส่วนด้วยข้างนอกมี y กำลัง2เราดึง1ส่วน y กำลัง5ออกมาข้างนอกนะครับ2กับ5ก็รวมกันเป็น y ยกกำลัง7ข้างในก็จะเหลือกลายเป็น y กำลัง4บวกกับ x ยกกำลัง4เท่านี้ก็ได้คำตอบครับถัดมานะครับเขาถามว่าโรงงานแห่งหนึ่งได้ศึกษากำลังการผลิตในบริษัทของพนักงานทั่วไปซึ่งพนักงานจะเริ่มทำงานเวลา8โมงและจะสามารถผลิตสินค้าได้จำนวนตามนี้นะครับเป็นฟังก์ชัน QT ก็คือขึ้นอยู่กับเวลาเมื่อ t เนี่ยคือจำนวนชั่วโมงหลังจากเริ่มงานนะครับข้อ1เขาบอกว่าจงหาอัตราการผลิตที่11นาฬิกา
ทีนี้เรามาวิเคราะห์กันก่อนครับ Q เนี่ยคือจำนวนชิ้นงานที่ผลิตได้ถูกไหมครับคำว่าอัตราก็คือดิฟเนี่ยแหละนะครับถ้าเราพูดถึงอนุพันธ์ของฟังก์ชัน Q จริงๆแล้วเนี่ยก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนสินค้าในแต่ละช่วงเวลาถูกไหมครับหรือในนึงก็คืออัตราการผลิตเนี่ยแหละครับว่ามันมีกำลังการผลิตอยู่เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นอัตราการผลิตก็คือหาไอ้เจ้า Q prime เนี่ยแหละแล้วก็หาเมื่อตอน11โมงทีนี้เขาเริ่มงานตอน8โมงนะครับ8โมงตรงนี้เนี่ยก็คือที่ t เท่ากับ0เพราะฉะนั้น11โมงเนี่ยคือ t เท่ากับ11ลบ8นั่นเองนะครับซึ่งก็มีค่าเท่ากับ3เพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับเขาก็ต้องการหา Q prime ที่3เพราะฉะนั้นข้อ1เราก็ทำการหา Q prime นะครับ Q prime t ก็จะเท่ากับดิฟลบ t กำลัง3ก็ได้กลายเป็นลบ3 t ยกกำลัง2แล้วก็ดิฟ6 t กำลัง2ก็จะได้เป็น12 t แล้วก็ก้อนสุดท้ายนะครับดิฟ24 t ก็จะเหลือแค่24เราต้องการหา Q prime t ที่ t เท่ากับ3แล้วก็แทน t ลงไปนะครับด้วย3ก็จะได้เป็นลบ3คูณอยู่กับ3กำลัง2บวกกับ12คูณกับ3แล้วก็บวกกับ24ที่เหลือก็คิดเลขนะครับลบ3กำลัง3อันนี้ก็คือลบ27 12คูณ3อันนี้เป็น36แล้วก็บวกกับ24คำตอบที่ได้นะครับก็จะได้เท่ากับ33ซึ่งหน่วยอันนี้ก็คือเป็นจำนวนชิ้นต่อชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นกำลังการผลิตหรืออัตราการผลิตนะครับที่เวลา11โมงเนี่ยก็คือ33ชิ้นต่อชั่วโมงสำหรับข้อย่อยที่2นะครับเขาถามหาอัตราการผลิตกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างไรที่เวลา11นาฬิกานะครับทีนี้เราลองมาตีโจทย์ก่อนนะครับคำว่าอัตราการผลิตเนี่ยที่เราคุยกันไว้เมื่อกี้นะครับอัตราการผลิตก็คือ Q prime นั่นเองนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขากำลังถามหาคือว่า Q prime เนี่ยกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรทีนี้ลองมาดูคีย์เวิร์ดอีกคำหนึ่งครับว่าคำว่าเปลี่ยนแปลงคำว่าเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันดูเหมือนกับเป็นคำหลวมๆนะครับทีนี้ถ้าเราลองตีความนิดนึงครับว่าคำว่าเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยก็คือเขาอยากรู้ว่าไอ้เจ้า Q prime เนี่ยมันกำลังเพิ่มขึ้นหรือมันกำลังลดลงอย่างไรนะครับซึ่งจากความรู้ก่อนหน้านี้นะครับว่าฟังก์ชัน f เนี่ยถ้าฟังก์ชัน f มันกำลังเพิ่มขึ้นเนี่ยเราจะได้ว่า f prime x เนี่ยมันจะต้องมากกว่า0นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันกำลังลดลงเราก็จะได้ว่า f prime x เนี่ยมันจะต้องน้อยกว่า0ถูกไหมครับดังนั้นตอนนี้สิ่งที่เราสนใจเรากำลังสนใจไอ้เจ้าตัว Q prime อยู่เราเปลี่ยนจาก f เนี่ยเป็น Q prime นะครับดังนั้นเราอยากรู้ว่าไอ้ Q prime ของ prime เนี่ยนะครับมันมากกว่า0หรือว่ามันน้อยกว่า0นะครับมันแบบไหนซึ่งไอ้เจ้า Q prime ของ prime เนี่ยมันก็คืออนุพันธ์อันดับที่2นั่นเองนะครับดังนั้นไอ้เจ้าข้อ2เนี่ยก็คือเราต้องมาดูกันที่อนุพันธ์อันดับที่2นะครับดังนั้นผมก็ทำการหาอนุพันธ์อันดับที่2นะครับซึ่งดิฟ Q prime ซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับดิฟ t กำลัง2ได้กลายเป็น2 t นะรวมกับลบ3ก็ได้กลายเป็นลบ6 t บวกกับดิฟ12 t ได้12นะครับดิฟ24ได้0นะเพราะฉะนั้น Q double prime เท่ากับลบ6 t บวก12เนี่ยเขาถามหาว่ามันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรที่เวลา11นาฬิกาซึ่งที่11นาฬิกาเนี่ยมันคือที่ t เท่ากับ3นะครับเพราะฉะนั้น q double prime ที่3ก็จะมีค่าเท่ากับลบ6คูณ3บวกกับอีก12นะครับซึ่งก็มีค่าเท่ากับลบ6นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ย q double prime เนี่ยเท่ากับลบ6หมายความว่าไอ้เจ้าอัตราการผลิตเนี่ยมันกำลังลดลง6ชิ้นต่อชั่วโมงยกกำลัง2นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็สรุปนิดนึงนะครับว่าอัตราการผลิตกำลังลดลงที่6ชิ้นต่อชั่วโมงยกกำลัง2